รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23เห็นหน้านานาทุกสัปดาห์เนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเรามาพูดกันถึงเรื่องกะหล่ำปลีค่ะเจ้าผักกะหล่ำปลีเนี่ยนานาเชื่อว่าหลายๆบ้านจะมีผักชนิดนี้ติดบ้านไว้เนื่องจากเป็นผักที่ราคาไม่สูงที่สำคัญสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายวันนี้กะหล่ำปลีเนี่ยนานาจะมาทำหนึ่งเมนูอาจารย์นิ่งศักดิ์จะมีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมค่ะเมนูของนานาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูที่ใช้คำว่าทานมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วกันมันคือกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีค่ะคุณผู้ชมหลายบ้านจะนิยมเอามาทานในช่วงเวลาที่รับประทานเจถ้าไม่รับประทานเจก็สามารถใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้วันนี้นานาจะทำไม่ใช่เมนูเจแต่ว่าอร่อยไม่แพ้กันกะหล่ำของเราเนี่ยบ้านนานาเนี่ยนะจะนิยมผ่าออกมาเป็น4ส่วนแต่ผ่าแบบไม่ให้ขาดออกจากกันแล้วก็ตุ๋นทั้งหัวอย่างนี้เลยแต่ด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆบ้านเนี่ยไม่ได้มีหม้อใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหั่นออกมาเป็น4ส่วนเลยแล้วเดี๋ยวจะมาจี่ลงนะคะทะในน้ำมันแล้วก็มาตุ๋นด้วยกันค่ะเราจะเห็นใบข้างนอกของเขาเนี่ยนะคะเราก็ลอกใบนอกออกจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะผ่าเขาเป็น4ส่วนโอ้โหเราจะหั่นเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอากะหล่ำของเราเนี่ยไปฉ่าในน้ำมันกันแล้วจะเอามาทำเป็นกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับของการทำกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีสำหรับบ้านเราเนี่ยเราจะเอาเจ้ากะหล่ำปลีเนี่ยนะคะมาฉ่าในน้ำมันก่อนการฉ่าในน้ำมันเนี่ยจะทำให้กะหล่ำของเราไม่เละเวลาต้มที่สำคัญเนี่ยนะคะทรงของเขายังสวยที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมๆ1กลิ่นที่อร่อยเวลาเราตุ๋นไปนานๆค่ะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆทุ่มๆแบบนี้ใส่กะหล่ำลงไปจากนั้นเราก็รอนะคะจนกระทั่งเขาฟุ๊บ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 น้ำมันลอยขึ้นมาเนี่ยเป็นฟองอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็พลิกด้านให้เขาพอเกิดสีอ่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็หยิบขึ้นมาพักไว้แล้วก็มาต้มกันค่ะเอาละค่ะจุดสังเกตว่าใช้ได้ที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นใบกะหล่ำของเราลอยขึ้นมาบางส่วนแล้วเริ่มมีสีเปลี่ยนเราพลิกด้านเขาปรับด้านเสร็จแล้วพอเขาเริ่มขึ้นสีเดี๋ยวเราจะเอาเขาขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วเราจะเอาลงหม้อต้มกันค่ะเดี๋ยวเรามาตุ๋นกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีกันค่ะตักใส่ถ้วยนะนุ่มมากนุ่มมากกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทำเนี่ยทำทีเดียวใส่กะหล่ำสัก 2-3 หัวเนี่ยนะคะตุ๋นจนนุ่มเสร็จแล้วเนี่ยสามารถแบ่งรับประทานได้หลายมื้อเลยล่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดข้าวโพดกับหมูทอดสอดไส้ชีสมาฝากกันค่ะวิธีทำข้าวผัดข้าวโพดกับหมูทอดสอดไส้ชีสใส่หมูบดลงในภาชนะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและแป้งข้าวโพดคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้20นาทีปั้นหมูเป็นก้อนกลมก้อนละ30กรัมกดให้แบนใส่มอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าแล้วหุ้มให้มิดนำมาคลุกกับแป้งทอดกรอบเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหมูลงทอดจนสุกแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมัน
ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่สับผัดจนสุกใส่ไข่ไก่ยี่พอแตกใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกตามด้วยเมล็ดข้าวโพดต้มสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและโชยุผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดข้าวโพดลงในภาชนะตกแต่งเป็นหน้าหมี่ด้วยบล็อกโคลี่ต้มสุกและสาหร่ายตามด้วยหมูทอดสอดไส้ชีสไข่ต้มและมะเขือเทศเชอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไข่ยัดไส้รวมทะเลหม้อดินมาฝากค่ะวิธีทำไส้รวมทะเลหม้อดินใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งและปลาหมึกผัดพอสุกปรุงรสด้วยเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบผัดให้เข้ากันใส่เมล็ดข้าวโพดเมล็ดถั่วลันเตาและแครอทผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำไข่เจียวสำหรับห่อใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะเติมน้ำมะนาวและแป้งข้าวโพดละลายน้ำตีผสมให้เข้ากันอุ่นกระทะทาน้ำมันพืชบางๆตั้งไฟพอร้อนกรอกไข่ลงในกระทะเป็นแผ่นบางใช้ไฟปานกลางจนสุกแล้วยกลงวิธีประกอบไข่ยัดไส้รวมทะเลหม้อดินกรูไข่ที่ทอดไว้ลงในภาชนะตักไส้รวมทะเลหม้อดินห่อเป็นทรงสวยงามวางลงบนภาชนะสำหรับเสิร์ฟใช้มีดกรีดด้านบนตกแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไข่ยัดไส้รวมทะเลหม้อดินมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee LazadaJD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขั้นตอนแรกใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อก่อนจะเป็นน้ำเปล่าหรือน้ำซุปก็ได้นะคุณผู้ชมถ้าเป็นเจเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใส่กุ้งแห้งกับกระเทียมแต่วันนี้ด้วยความที่เราทำเป็นไม่ใช่อาหารเจนะก็จะมีกุ้งแห้งกับกระเทียมด้วยบางบ้านก็จะนิยมใส่กระดูกหมูลงไปเวลาตุ๋นไปนานๆกระดูกหมูก็จะนุ่มแล้วก็อร่อยค่ะอันนี้ตามความชอบเลยที่บ้านเวลาคุณย่าทำเมนูนี้เนี่ยคุณย่าจะนิยมใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งเนี่ยใส่ลงไปในพวกน้ำซุปแบบนี้มันจะทำให้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ใส่กุ้งแห้งลงไปเลยตุ๋นไปนานๆกุ้งแห้งจะนุ่มแล้วก็อร่อยมากอีกหนึ่งเคล็ดลับคือกระเทียมคุณผู้ชมถ้าไม่ใส่เป็นกลีบแบบนี้ใส่ลงไปทั้งหัวล้างให้สะอาดเลยใส่ทั้งหัวก็ได้เวลาตุ๋นเข้าไปจนกระทั่งเขานุ่มแล้วเนี่ยกลิ่นกระเทียมออกมากินคืออร่อยสุดๆเลยเห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มเวลาแช่น้ำแล้วเนี่ยนะคะก็ตัดแกนตรงนี้ออกด้วยพอต้มยังไงเขาก็ไม่นุ่มต้มจนกระทั่งน้ำเดือดก่อนน้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่กะหล่ำลงไปก่อนนานาเตรียมน้ำเอาไว้อีกหยอกหนึ่งเผื่อถ้าเกิดว่าน้ำของเรางวดเราก็เติมน้ำลงไปได้ใส่กะหล่ำปีของเราลงไปเมนูนี้เวลาทำส่วนมากจะทำทีเยอะๆแล้วก็เก็บไว้กินได้เอาล่ะหลังจากใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะใช้ไฟกลางๆแล้วก็ตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆชั่วโมง2ชั่วโมงก็อร่อยได้แล้วแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมนูแบบนี้ส่วนมากเขาทำข้ามคืนวันรุ่งขึ้นทานจะนุ่มไปหมดเลยแล้วก็อร่อยเดี๋ยวนานาจะปรุงรสก่อนนะวันนี้เนี่ยนะคะใส่พริกไทยถ้าเกิดว่าไม่ทานพริกไทยป่นใส่เป็นพริกไทยเม็ดก็ได้น้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดหอมอันนี้ใส่ลงไปในพวกเมนูต้มแบบนี้
มันเข้ากันได้ดีมากๆเลยอีกหนึ่งเคล็ดลับของบ้านเรานะเราจะใส่น้ำมันงาลงไปด้วยจากนั้นก็จะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าน้ำเริ่มงวดเนี่ยก็เติมน้ำแต่เมนูนี้ของบ้านนานาจะไม่นิยมให้น้ำเจิ่งขึ้นมานะจะเป็นน้ำแบบคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยแล้วก็รับประทานกับข้าวสวยก็ได้กับข้าวต้มก็อร่อยหรือทานเปล่าๆก็อร่อยมากเลยเอาล่ะคุณผู้ชมพอเปื่อยเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสีของเขาเนี่ยนุ่มแบบนี้เลยอ่ะตักใส่ถ้วยนะนุ่มมากนุ่มมากกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทำเนี่ยทำทีเดียวใส่กะหล่ำสัก 2-3 หัวเนี่ยนะคะตุ๋นจนนุ่มเสร็จแล้วเนี่ยสามารถแบ่งรับประทานได้หลายมื้อเลยล่ะยังไงลองเอาสูตรกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีไปลองทำกันดูนะคะช่วงหน้าอาจารย์นิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูจากกะหล่ำปลีแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะโอ้ยตายน่าทานนะอย่าลืมอุตส่าห์เคี่ยวกะทิเอาไว้มันจะแบบน้ำลายสอนะคุณผู้ชมนะตายต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าต้องรีบไปหยิบช้อนมาค่ะและชั่วโมงนี้ไม่แบ่งกันกินนะคะคนละชิ้นคนละชิ้นค่ะวันนี้เรามีเมนูนมปั่นชาไทยไข่มุกจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำนมปั่นชาไทยไข่มุกเทนมสดรสจืดลงในพิมพ์นำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวนำนมที่แข็งตัวแล้วใส่ลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดเทนมปั่นลงในแก้วเสิร์ฟราดด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงไปค่ะจากนั้นตกแต่งด้วยเม็ดไข่มุกพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับคูลฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมคูลฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์คูลฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์คูลฟินซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถ้าทำให้มันแบบนุ่มละมุนคนรุ่นนี้จะปลื้มมากเข้าปากปุ๊บละลายทันทีแต่ถ้าหากคิดถึงหัวกะหล่ำปลีทั้งหัวกาบหรือใบของกะหล่ำแต่ละใบมันมีลักษณะที่สวยงามนะคุณผู้ชม
เอามาทำเป็นฟู้ดคอนเทนเนอร์ได้นั่นก็คือเอามาทำเป็นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ในการห่อได้วันนี้ก็เลยมาทำเป็นห่อหมกกะหล่ำปลีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเนื้อห่อหมกเนี่ยมีหลายสูตรนะบางคนก็บอกว่าต้องเป็นปลาช่อนต้องคนในอ่างดินจนกระทั่งเหนียวแล้วก็เย็นโอ้ยคำกล่าวเหล่านั้นน่าจะไม่ค่อยรอดแล้วล่ะคุณผู้ชมเพราะชั่วโมงนี้เราจะมาเสียเวลาแบบนั้นไม่ได้แล้วล่ะ New Normal ซื้อปลามาเดี๋ยวนี้ก็เข้ากับปลากรายทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเราดับกลิ่นแล้วทำให้รสชาติมันอร่อยก็คือว่าพอน้ำตาลปิ๊บนิดนึงอย่าเยอะน้ำปลาหน่อยนึงไข่ไก่1ฟองซองนี้คุณผู้ชมน้ำพริกแกงเผ็ดโลโบคุณผู้ชมพูดถึงการทำกับข้าวไทยอาหารไทยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนพอพูดถึงแกงภาพครกกับไม้ตีพริกเนี่ยลอยมาเลยนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วอยากทำอะไรก็สะดวกไปหมดเพราะว่าไม่ต้องโขลกให้เสียเวลาใส่ถุงมือเพราะว่าเล็บของเราจะเก็บเศษอาหารเข้าไปล้างไม่เกี้ยงจะอันตรายคุณผู้ชมพอใส่ถุงมือเสร็จก็นี่ไม่ค่อยอยากให้ใครเห็นตอนทำกับข้าวก็เพราะอย่างนี้คุณผู้ชมมันเป็นการสร้างเสน่ห์นะคุณผู้ชมไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเราสามารถมูเตลูได้ด้วยในครัวนะคะเพียงแค่เรากำลังยืนขยำเราก็ท่องในใจความรักหลงไหลหลงไหลคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วมีลักษณะเนื้อเหนียวนั่นหมายความว่าเนื้อปลาเนี่ยฟูขึ้นถ้าเมื่อไหร่ยังเหลวๆนี่ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเห็นไหมฟูขึ้นแล้วมีลักษณะที่เหนียวขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มเหนียวขึ้นละโอเคเลยเสร็จเรียบร้อยละต้องไม่ลืมที่จะใส่คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมค่อยๆหยอดแล้วก็คนผสมไปเรื่อยๆอย่าใส่พรวดพลาดลงไปนะคุณผู้ชมนะส่วนผสมของกะทิจะได้เข้ากันดีกับเนื้อของห่อหมกนะครับเอาล่ะส่วนผสมได้ที่แล้วคุณผู้ชมเราไปเตรียมผักแต่ในขณะที่ส่วนผสมตรงนี้เราแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับใบกะหล่ำที่ใช้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าจัดการต้มหรือแกะเป็นใบๆแล้วก็นึ่งซะนะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใหญ่โตมากนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าถ้าใหญ่มากเนี่ยใส่เยอะแล้วเดี๋ยวนึ่งจะสุกช้านะคุณผู้ชมนะง่ายๆทำแบบนี้ทริมให้สวยๆหน่อยก็ได้นะคุณผู้ชมนะมาแน่นนิดนึงส่วนตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้ามันลุ่มล่ามนี่เห็นไหมคุณผู้ชมวางซะสีจะต่างกันข้างในใบจะขาวแต่ทั้งหมดทุกใบคุณผู้ชมจะต้องต้มจนกระทั่งนุ่มก่อนเอาละเสร็จแล้วเราก็จะไปนึ่งนะครับในระหว่างที่เรารอให้ห่อหมกของเราสุกเรามาเตรียมหน้ากะทิแบบข้นๆมันๆกันนะครับกะทิสำหรับหยอดหน้าห่อหมกจะต้องมีความข้นนิดๆ นะคุณผู้ชมก็ใช้ขวดเดิมคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ตั้งเตาไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะพอใกล้จะเดือดเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดอะไรน้ำลงไปนิดหน่อยไม่ต้องมีรสชาติอะไรนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอเริ่มจะร้อนใส่ลงไปแล้วก็คนตลอดเวลาแป้งข้าวโพดอะไรน้ำคนไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะในระหว่างนี้เราก็กำลังนึ่งเจ้าห่อหมกกะหล่ำปลีอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอสุกร้อนๆเราก็จะเสิร์ฟได้เลยทันทีเอาล่ะคุณผู้ชมกะทิของเราร้อนแล้วแล้วแป้งก็เริ่มสุกแล้วนะคุณผู้ชมพอเดือดปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยเราจะไม่ปล่อยให้เดือดนานจนเกินไปเอาล่ะใช้ได้แล้วคนต่อสักครู่หนึ่งกะทิที่ได้จะเนื้อเนียนชวนรับประทานนะคุณผู้ชมนะสุกแล้วคุณผู้ชมส่งกลิ่นเชียวโอ้ยตายน่าทานนะเตรียมจานมาเลยคุณผู้ชมควันเฉาเลยคุณผู้ชมเสิร์ฟแบบร้อนๆเอาเอียงทางนี้จะได้อีกสักชิ้นหนึ่งอย่าลืมอุตส่าห์เคี่ยวกะทิเอาไว้ใบมะกรูดต้องซอยใหม่ๆนะถ้าซอยนานมันจะแห้งๆ
ใบมะกรูดนี่พอโดนความร้อนกลิ่นมันจะรุงนะมันท็อปโนสคุณผู้ชมได้กลิ่นมะกรูดแล้วจะแบบเปรี้ยวๆส้มๆ มันจะแบบน้ำลายสอนะคุณผู้ชมนะตายต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าต้องรีบไปหยิบช้อนมาค่ะแล้วชั่วโมงนี้ไม่แบ่งกันกินนะคะคนละชิ้นคนละชิ้นค่ะต้องเรียนคุณผู้ชมเลยนะว่าอาหารประเภทนี้นึ่งสุกใหม่ๆรับประทานร้อนๆถ้าคุณผู้ชมรับประทานไม่หมดเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นถึงเวลาก็ต้องอย่าลืมนะจะอุ่นด้วยลังถึงวางในหม้อหุงข้าวหรือคุณผู้ชมจะนำเข้าเตาไมโครเวฟยังไงก็ได้แต่ต้องรับประทานร้อนๆนะครับคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้มีให้คุณผู้ชมเป็นประจำนะครับจากรายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้าบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง 23นะครับอย่าลืมนะเอาไปทำรับประทานกันนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาเจ้า3เกลอที่เราทำเนี่ยนะคะมาทำเป็นนักเก็ตไก่ข้าวโพดกันค่ะวิธีการทำนะเราเอาสกู๊ปไอศกรีมมาตักแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาเจ้าชีสของเรายัดลงไปใส่ถุงมือกอดแบบนี้ลงทอดได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแซ่บต้มโครงไก่ทอดต้มโครงเนี่ยจะต้องเผ็ดแบบรุ่มร้อนซับซ่านะคุณผู้ชมโอ้น่ากินมากคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ